สอนว่าเสือน้อย by ยูกิมิสะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเริ่มจากร่างใบหน้าขึ้นมาก่อนค่ะวาดเป็นวงรีทรงซาลาเปานะคะจากนั้นขีดใบหูขึ้นไปแบบนี้ค่ะวาดวงกลมตรงส่วนที่จะใส่จมูกนะคะวาดจมูกเข้าไปลักษณะนี้ค่ะขีดเส้นลงมาแบบนี้เป็นปากนะคะจากนั้นวาดดวงตากลมๆข้างๆแบบนี้ค่ะจากนั้นใส่ข้างในใบหูใส่ลายเสือไว้บนหัวนะคะเป็นลักษณะนี้ค่ะเหมือนก้างปลานะคะแปะไว้บนนี้จากนั้นข้างใบหน้านะคะขีดเข้ามาแบบนี้ค่ะเป็นลายเสือนะคะสองอันจากนั้นใส่แก้มนะคะน่ารักน่ารักตรงนี้จากนั้นอย่าลืมเติมหนวดนิดนะคะแบบนี้นะคะวาดลำตัวขีดลงมาขีดโค้งมาแบบนี้จากนั้นเว้นไว้ลากตัวขาหน้านะคะคู่กันแบบนี้นะคะจากนั้นก็ลากลำตัวต่อมาเลยค่ะอีกข้างขีดขึ้นไปโค้งแล้วก็ขึ้นไปจรดใบหน้าขีดในส่วนของท้องนะคะตรงแผงใต้คอจากนั้นวาดหางงอขึ้นไปแบบนี้ค่ะเติมลายที่หางนะคะเป็นเสือโครงน่ารักน่ารักนะคะเวอร์ชั่นแบบมินิมอลจากนั้นก็เติมลายข้างลำตัวนิดแบบนี้ค่ะใส่เท้านะคะลบทำความสะอาดเส้นล่างโดยประมาณจากนั้นมาตัดเส้นกันค่ะขีดส่วนหัววาดส่วนหูขีดโค้งลงมาตามใบหน้าที่เราร่างเว้นไว้เติมหูตรงส่วนที่เว้นไว้ขึ้นไปแบบนี้ค่ะใส่ใบหูด้านในถมดำจากนั้นวาดส่วนที่เป็นลายอยู่บนหัวนะคะเป็นเหมือนลักษณะก้างปลาขึ้นไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ถมดำไปเลยจากนั้นวาดดวงตาค่ะถมดำเช่นกันนะจากนั้นจมูกค่ะเป็นทรงนี้นิดนึงนะคะจากนั้นวาดปากขีดส่วนที่เป็นปากนะคะใส่ตัวนี้ค่ะใส่หนวดให้จากนั้นก็วาดแก้มและใส่ลายเสือข้างใบหน้าค่ะทั้งสองข้างแบบที่เราร่างนะคะจากนั้นวาดลำตัวลงมาแบบนี้ค่ะวาดขาด้านหน้าขีดลำตัวต่อใส่นิ้วเท้าด้วยนะคะอย่าลืมขีดลำตัวต่อขึ้นไปให้จดใบหน้าแผงใต้คอนะคะจากนั้นก็ลายข้างลำตัวนั้นวาดหางค่ะใส่ลวดลายที่หางลบทำความสะอาดเส้นร่างทั้งหมดเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเจ้าเสือน้อยของเรารับปีเสือปีนี้ใครอยากให้ครูพี่เพื่อนสอนวาดอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ